ทำไมผู้ที่เป็นช่างทำหัวโขนจะต้องผ่านพิธีไหว้ครูและครอบครูมาก่อนหัวโขนเสียนครูงานประณีตศิลป์ที่ได้รับการสืบทอดตำราช่างจากรุ่นสู่รุ่นในการทำหัวโขนตั้งแต่สมัยโบราณจะมีพิธีกรรมและกรรมวิธีการสร้างหลายขั้นตอนเพื่อให้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์และช่างทำเสียนจะต้องมีการปั้นหน้าเสียนครูที่สำคัญเช่นเสียนพ่อแก่เสียนพระพิราบเสียนพระพิฆเนศดังนั้นแล้วช่างผู้ทำเสียนครูสำคัญเหล่านี้จึงต้องผ่านพิธีไหว้ครูและครอบครูมาก่อนเพื่อเป็นการตั้งเคารพน้อมบูชาครูผู้ให้วิชาในศิลปะการช่างทั้งในโบราณจนถึงกาลปัจจุบันค่ะแต่ในทุกๆวันก่อนจะเริ่มงานเรามักจะไหว้พ่อแก่กันเพื่อเป็นการเคารพครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาและขอความเป็นสิริมงคลให้บังเกิดกับศิษย์ผู้ศรัทธาทั้งหลายรวมถึงเตือนใจว่าเราเป็นศิษย์มีครูจะไม่ทำผิดทำนองครองธรรมค่ะโดยหัวโขนนนทศิลป์ยังยึดหลักการสร้างงานแบบอนุรักษ์ตามขนมโบราณใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติเช่นกระดาษสาปั้นหน้าโดยใช้ผงไม้สักทองรวมถึงว่านมงคลผงไม้มงคลต่างๆเพื่อให้ศิษย์และผู้ศรัทธาทุกคนได้รับแต่ความมงคลและได้รับเสียงครูที่ดีที่สุดจากหัวโขนนนทศิลป์ค่ะ